วันนี้เราให้เคมีบำบัดเราปวดตรงไหนก็รักษาตรงนั้นหรืออย่าไปมองวันพรุ่งนี้ว่าพรุ่งนี้เนี่ยฉันจะหายความโชคร้ายของนิ้งนะคะก็คือไม่เคยบอกใครมาก่อนนะคะก็คือเคมีบำบัดเนี่ย8ครั้งนะคะแต่นิ้งทำได้แค่4ครั้งไซด์เอฟเฟคของการให้เคมีบำบัดทำให้กระเพาะอาหารกระทางเดินอาหารฉีกและเลือดไหลไม่หยุดสามีนะคะที่แบบอยู่เคียงข้างไม่เคยห่างเลยทุกครั้งที่ลืมตาก็จะเจอของนิ้งเนี่ยเป็นไขกระดูกที่ไม่สร้างเกล็ดเลือดพอเลือดออกก็จะขึ้นจ้ำจ้ำจ้ำนะคะแล้วก็ไม่ทราบสาเหตุตั้งแต่ตอนแรกนะคะก็พอเป็นก็รักษาโดยการให้เคมีบำบัดรักษาก่อนคือคุณหมอบอกว่าไม่เกินเดือนหนึ่งถ้านิ้งมาช้านิ้งจะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวซึ่งการรักษาของนิ้งเนี่ยก็จะเป็นการรักษาแบบโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวก็คือให้เคมีบำบัดแต่ว่าด้วยความโชคร้ายของนิ้งนะคะก็คือไม่เคยบอกใครมาก่อนนะคะก็คือเคมีบำบัดเนี่ย8ครั้งนะคะแต่นิ้งทำได้แค่4ครั้งซึ่งทุกครั้งที่นิ้งทำเนี่ยก็จะเกิดการติดเชื้อนะคะก็จะอยู่โรงพยาบาลที่หนึ่งสองสองเดือนนะคะก็จนอาจารย์หมอเอกพันธ์ก็บอกว่าให้หยุดทำก็คือแบบไม่ให้ทำแล้วให้หยุดบอกตัวเองนะคะตั้งแต่วันแรกที่รู้นะคะว่าเราเป็นโรคอะไรแล้วการรักษาเนี่ยจะรักษาแบบไหนนะคะก็บอกตัวเองว่าเราควรอยู่กับวันนี้อยู่กับตรงนี้เราปวดขาเรารักษาขาเราปวดแขนเรารักษาแขนวันนี้เราให้เคมีบำบัดเราปวดตรงไหนก็รักษาตรงนั้นหรืออย่าไปมองวันพรุ่งนี้ว่าพรุ่งนี้เนี่ยฉันจะหายพรุ่งนี้ฉันจะตายหรือว่าวันไหนฉันจะเป็นยังไงก็จะไม่มองเราก็จะไม่ไปคาดหวังกับวันอนาคตจะคาดหวังแค่วันนี้เท่านั้นว่าวันนี้เรามีความสุขแบบไหนแล้วก็ขอบคุณตัวเองคือพยายามบอกตัวเองขอบคุณตัวเองว่าขอบคุณนะที่ได้ตื่นมาตอนเช้าได้มีรอยยิ้มได้เจอสามีได้มีความสุขเนี่ยค่ะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสามีนะคะที่แบบอยู่เคียงข้างไม่เคยห่างเลยแม้กระทั่งอยู่ ICU เกือบเดือนนะคะคุณสามีก็มาทุกครั้งที่ลืมตาก็จะเจอคือช่วงแรก5วันแรกบอกได้เลยนะคะว่าไม่ตื่นก็คือหลับแล้วก็ถ่ายแล้วก็ซักชั่นเลือดออกทางจมูกแล้วก็ถ่ายตลอดเป็นเลือดนะคะแล้วก็หมอก็ให้พลาสมาให้เกล็ดเลือดให้เลือดแดงใส่เข้าไปใส่เสร็จแล้วก็ออกแล้วก็วันที่4คุณหมอก็บอกกับสามีว่าให้ทำใจว่าไม่รอดนะคะก็แต่ก็เหมือนกับโชคดีก็ตื่นในวันที่6ตื่นแบบลืมตาแล้วก็หลับเพราะเนื่องจากว่าอาจารย์หมอออนยาให้24ชั่วโมงนะคะก็ออนยาเพื่อไม่ให้เจ็บข้างในเพราะว่าไซด์เอฟเฟคของการให้เคมีบำบัดทำให้กระเพาะอาหารกระทางเดินอาหารฉีกแล้วเลือดไหลไม่หยุดแล้วด้วยเกล็ดเลือดของเราเนี้ยมันไม่หยุดพอไม่หยุดเสร็จก็กลายเป็นว่าก็ไหลออกแต่โชคดีก็ได้ตื่นขึ้นมาก็อยากบอกทุกคนนะคะว่าดีใจมากๆเลยไม่เฉพาะแฟนคลับนะคะก็คือพี่ๆน้องๆ นักข่าวทุกๆคนด้วยที่ยังไม่ลืมนิ้งนะคะก็ให้โอกาสมาสัมภาษณ์นิ้งทั้งที่นิ้งออกไปตั้งแต่ปี2004นะคะซึ่งไม่มีละครไม่มีงานไม่มีอะไรเลยซึ่งทุกๆคนยังให้โอกาสนิ้งนะคะแล้วก็ยังให้เกียรตินิ้งมาในการสัมภาษณ์ในวันนี้มันเกินคำพูดคำว่าขอบคุณจากใจเลยนะคะขอบคุณมากค่ะThank you.